ส่วนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกในวาระสองและ3ค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยได้พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรีของนายกิติศักดิ์รัตนวราหะที่ต้องการทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปราปาและการแก้ปัญหาน้ำไม่ได้คุณภาพ ซึ่งนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบโดยแต่งตั้งคณะกรรมาการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและกําหนดยุทธศาสตร์6ด้านในการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบขณะที่นายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชีย้แจงว่าการจัดทาน้ําประปาหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ต้องคํานึงถึงความคุ้มทุนและแหล่งน้ำ ที่จะใช้ผลิตเป็นสำคัญแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอทุกพื้นที่ในปี2560 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกวาระสอและ3ที่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีการปรับแก้เนื้อหากำหนดให้ผู้รับมรดกจากเจ้าของมรดกแต่ละรายทั้งรับมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งมูลค่าไม่เกิน100ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่จะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน100ล้านบาทจากเดิมที่กระทรวงการคลังเสนอพิจารณาไม่เกิน50ล้านบาทนอกจากนี้ยังบัญญัติให้เสียภาษีอัตราร้อยละสิบของมูลค่าในส่วนที่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละห